พาทุกคนมาปลูกสลัดจ้ะอันดับแรกเขาก็หาเมล็ดพันธุ์เนาะอันนี้ก็คือปีนโอ๊กเนาะตัวนี้เป็นปีนโอ๊กแล้วเขาก็เทปเมล็ดสลัดลงเท่หลายมันจะเหลียวว่าเห็นส่วนเห็นหางก็จะมีหัวท้ายหัวตรงรากจะงอกก็จะเป็นแหลมๆจ้ะนี่มีทั้งรากเขาสิออกนี่จ้ะตรงนี้ตัวนี้ตัวท้ายเขาเอาไว้เป็นแถวเดียวกันจ้ะนี่เลี้ยงแบบนี้จ้ะไอ้กระดาษทิชชู่นี่เปียกๆเขาเอาไม้ไปแตะแล้วเขาก็เอามาค่ะเอาไม้ไปแตะแล้วเขาก็มันจะติดขึ้นมาง่ายๆเลยเขาก็เอามาเรียงมันสังเกตดีๆว่ามันจะมีทางแหลมทางถูอยู่จ้ะนี่จ้ะเลี้ยงเพื่อหยังเปียวเลี้ยงเพื่อเวลาเขาหยิบลงฟองน้ำมันจะได้ง่ายๆจ้ะอีกอย่างก็คือเป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์คือแบบบ่ได้ร่อยมัวๆไหมจ้ะเขากำหนดไว้แล้วว่าตลับหนึ่งเขาจะปลูกจากต้นฟองน้ำหนึ่งมันจะมี32ช่องเอ้ยไม่ใช่มี96ช่องอะค่ะเขาก็ต้องไอ้ปลูกเพี้ยไว้ตลับหนึ่งจักลอยเพื่อมันบ่งอกจะเลี้ยงแบบนี้ไปจนเต็มตลับแต่เขาก็จะปิดฟ้าเอาเข่าตู้เย็นเอาเข่าตู้เย็นสักมือหนึ่งขึ้นหนึ่งมือไปข้างนอกจ้ะเอาเข่าตู้เย็นเพื่อยังวัดดิเพื่อตัวไอ้พืชตัวเมล็ดตัวสลัดนี่แหละว่ามันคืออากาศหนาวหลอกให้ตายใจนี่จ้ะหลอกสลัดเหงอกเขาก็จะชอบอากาศเย็นเนาะแต่ทีนี้ถ้าปลูกหนาห่อนเขาก็ต้องเห็ดแบบนี้ถ้าอากาศเย็นเขาก็จำเป็นต้องเอาเขาในตู้เย็นก็ได้ก็งอกไว้ดีแต่ว่าหนาห่อนก็ต้องพิธีพิถันจักน้อยผู้ใดเบิ่งคลิปทุกคลิปก็จะปลูกเป็นเลยได้จ้ะอันใดบ่เข้าใจก็ถามมาได้สิปลูกไว้ไถกินคือกันนี่ปลูกไว้ไถกินหนาห่อนพักแพงๆบ่หาแต่สื่อบ่หาแต่ได้ไปสื่อใสเนาะกินฝีมือเจ้าของเองปลูกเองกินเองปลอดสารพิษสบายใจจ้ะ